เอาละค่ะคุณผู้ชมคะกลับมากับรายการรู้รักธรรมนะคะวันนี้เราพูดธรรมะกันถึงเรื่องนะคะวิธีสร้างบุญบารมีสร้างอย่างไรให้ถูกต้องถูกวิธีนะคะเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์เปี๊ยกในหมวดของทานกันต่อเลยค่ะค่ะอาจารย์เปี๊ยกเมื่อสักครู่เราพูดถึงการทำทานด้วยวิปัสสนาปัญญาค่ะตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนไม่ค่อยทราบเนาะใช่ค่ะไม่ค่อยทราบเพราะว่าส่วนใหญ่เราทำทานเราก็โอเคในหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองในเรื่องของวัตถุทานที่บริสุทธิ์และเจตนาก่อนให้ระหว่างให้หลังให้และเรารู้แล้วทีนี้ส่วนใหญ่คนจะไม่รู้หรอกว่าทำทานเนี่ยมันเจริญวิปัสสนาได้ในขณะให้ทานให้ทานด้วยการที่คิดว่าสมบัติพวกนี้มันมีมาก่อนเรานะมันมีเคยมีผู้ครอบครองมาแล้วเราครอบครองชั่วคราวเหมือนกันเพราะมันเป็นสมบัติโลกครับไม่ใช่สมบัติของเราไม่ใช่สมบัติของเรานี่คือการระลึกในเรื่องของวิปัสสนาปัญญามีปัญญาคิดว่าทรัพย์สมบัติหรือทานที่เราทำไปเนี่ยคือสมบัติโลกนะทุกคนมีโอกาสที่จะได้ครอบครองชั่วคราวเท่านั้นถึงเราไม่ทำทานตายไปเราก็เอาไปไม่ได้นะครับมันมาจากวัตถุธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็เช่นถ้าเราจับสิ่งใดที่มันจับต้องได้เนื้อเราก็ดีหรือพืชผักอะไรก็แล้วแต่นั่นคือธาตุดินธาตุน้ำก็คือของเหลวที่มันเหลวก็คือน้ำของเหลวต่างๆคือธาตุน้ำธาตุไฟก็เป็นสิ่งที่เป็นอุ่นๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความร้อนมีอุ่นก็คือมีธาตุไฟธาตุลมก็คือสิ่งที่มันหมุนเวียนอยู่ในร่างกายเรานี่แหละทุกอวัยวะทุกส่วนทุกอสุภะที่ทำให้ร่างกายเราอยู่ได้นั่นคือธาตุไฟเราก็ใช้วิปัสสนาปัญญาในการให้ทานเข้าใจตรงนั้นมันจะเกิดอานิสงส์สูงมากโอ้ค่ะอานิสงส์สูงมากนะครับอย่างเช่นในการให้ทานเนี่ยจะเล่าสักเรื่องหนึ่งในเรื่องของเวรามพามสมัยนั้นเวรามพามสมัยนั้นเนี่ยรวยมากนะเกิดก่อนสมัยพุทธกาลนะคุณวีระเกิดสมัยก่อนพุทธกาลก็ท่านก็เป็นพราหมณ์แล้วเป็นมหาเศรษฐีที่รวยมากเลยอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดอยากจะสละทรัพย์เพราะคิดได้นี่แหละคิดได้สมบัติเนี้ยไม่ใช่สมบัติของเรามันเป็นสมบัติโลกตายไปก็เอาไปไม่ได้ท่านก็มีจิตกุศลขึ้นมาท่านก็เลยบริจาคทั้งหมดเลยบริจาคทรัพย์เนี่ยถึงถ้าเป็นเงินเนี่ยก็ถึง 84,000 ถาดเลยใส่ถาดทองคำเนี่ยนะฮะถาดใหญ่ๆเลยบริจาคทองก็ 84,000 ถาดเหมือนกันบริจาคช้าง 84,000 เชือกเยอะมากถักตะข่ายด้วยตะข่ายทองที่คุมหลังช้างที่นั่งก็ทำด้วยทองคำคันธงที่ตั้งช้างก็ด้วยทองคำบริจาคให้กับชาวเมืองในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียสมัยนี้นะบริจาคม้า 84,000 เชือกบริจาคสาวใช้ 84,000 คนพร้อมด้วยประดับด้วยแก้วแหวนเงินทองโอ้โหเวลามาพามนี่รวยมากมีจิตที่อยากบริจาคทานมากแต่แม้กระทั่งข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่มห่มทุกอย่างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยประดุจสายน้ำเลยโอ้โหแต่การบริจาคทานมันมีเคล็ดลับอีกนอกจากวิปัสสนาทานแล้วเนี่ยวิปัสสนาปัญญาแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูในคู่คนที่คู่ควรทักษิณาเหมือนกันถูกไหมในครั้งนั้นที่ท่านบริจาคเนี่ยพระพุทธศาสนายังไม่มีเนาะครับมันต่างกับท่านอนาถที่บริจาคแค่ในช่วงที่ท่านอนาถยากจนถูกไหมบริจาคข้าวแค่ปลายข้าวแล้วก็น้ำหมักน้ำดองเองแต่บริจาคให้กับพระอริยะถึง4บุคคลพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทั้งพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์แต่เวรามพามที่บริจาคในครั้งนั้นเนี่ยบุคคลประเภทนี้ไม่มีเลยเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าให้บริจาคอย่างเวรามพามถึง100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับการทำทานต่อพระโสดาบันเพียงครั้งเดียวใช่ครับพระโสดาบันเราก็เคยพูดถึงไปเนาะต้องเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย1 2ศีล5ไม่ด่างพร้อย3เป็นบุคคลที่อะไรนะพระรัตนตรัยศีล5ไม่ด่างพร้อยแล้วก็เป็นบุคคลที่หมั่นภาวนาระลึกว่าความตายเป็นของไม่เที่ยงค่ะพระคุณสมบัติของพระโสดาบันปฏิผล
มี3ประการเท่านั้นเองก็ปิดอบายภูมิได้แล้วก็ถือว่าเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่1ใน4ขั้นแล้วแต่พระโสดาบันเนี่ยยังไม่ต้องมีปัญญามากมีแค่นี้ยังมีรักโลภโกรธหลงได้ยังครองเรือนได้อย่างนี้แต่เรากลับไปดูในเรื่องของทานเห็นไหมเวลาพราหมณ์คนนั้นน่ะก็คืออดีตชาติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่4ในพัทธลกัปนี้แหละนะครับหรือองค์ที่28นะครับในตั้งก็มีพระพุทธเจ้ามา28พระองค์องค์ปัจจุบันคือองค์ที่28ค่ะและพัทธลกัปนี้ก็คือองค์ที่4เวลาพราหมณ์เนี่ยมหาทานครั้งนั้นยังไม่เท่ากับการทำบุญกับพระโสดาบันเพียงครั้งเดียวนะครับนี่คือการให้ทานแบบเคล็ดลับวิธีเหมือนกับเราเลือกนาดีสมมติเราจะปลูกข้าวปลูกข้าวทำนาใช้ที่ดิน10ไร่เหมือนกันแต่เราไปปลูกที่ดินที่ดินดีน้ำดีใน10ไร่เรียกว่าเลือกทำเลใช่ไหมอาจารย์ใช่แต่ถ้าเราไปปลูกที่สามเหลี่ยมทองคำหรืออะไรนะทุ่งกุลาร้องไห้10ไร่เนี่ยเราอาจจะได้ข้าวไม่ถึงเล่มเกวียนใช่ค่ะแต่เราไปปลูกในที่ดินดีน้ำชุ่มครับปุ๋ยเยอะปุ๋ยเยอะเราอาจจะได้เป็น10ไร่เนี่ยอาจจะได้เป็น100เกวียนเลยนะครับแล้วเมล็ดข้าวก็รวงใหญ่เมล็ดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสมบูรณ์แล้วก็มีโปรตีนมีประโยชน์เยอะก็ต่างกันเพราะนั้นการทำบุญก็อยู่ที่เนื้อนาบุญด้วยแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้บอกว่าโอ้พอรู้อย่างนี้คนก็แห่กันไปทำบุญกับพระอริยะอย่างเดียวพระอริยะมีโอกาสทำทานก็ทำไปก็ได้บุญหมดแล้วครับแต่ว่าทานเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าคุณทำแล้วคุณจะได้ไปสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้ทำด้วยปัจจัยเท่านู้นเท่านี้ไม่ใช่ครับมันมีอยู่3ประการที่เราบอกไงวัตถุทานบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ทำด้วยวิปัสสนาปัญญาทำด้วยทานที่เราทำแล้วเรามีปัญญาคิดว่าสิ่งพวกนี้คือวัตถุของโลกนะเป็นวัตถุธาตุทั้งนั้นแหละไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนเศรษฐีมีเงินล้านหนึ่งทำบุญสวรรค์ชั้นนู้นชั้นดาวดึงทำสิบล้านเอาไปนู่นเลยชั้น6เลยชั้นวัดสวัสดีเลยสูงสุดการทำทานก็ไม่ได้บอกว่าการันตีว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำความเข้าใจกันให้ดีเลยนะพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคือทำทานเนี่ยมันเป็นการแสดงความรัดละกิเลสผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขแต่ผู้ให้เนี่ยมีความสุขกว่าแต่เป็นการตัดอาสวะกิเลสขั้นต้นนะครับแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าเราทำบุญเท่านี้จะขึ้นสวรรค์ไม่ทำบุญจะตกนรกอะไรอย่างนั้นบางคนทำบุญมาตลอดชีวิตแต่ไม่รักษาศีลไม่ภาวนาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดในวันถัดไปอยู่แล้วให้ฟังอีกนะครับถ้าเราทำแล้วเราไม่รักษาศีลไม่ภาวนาไม่รักษาจิตก็ไม่ดีอะไรไม่ดีแต่ทำทานไปทำทานไปแล้วบอกได้ขึ้นสวรรค์เท่านู้นเท่านี้เงินที่คดโกงมามันก็ไม่ได้บุญอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อเราเชื่อในคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ดีถ้าเป็นคนเป็นชาวพุทธอยากจะปฏิบัติตัวทำบุญสุนทานอยากเป็นคนดีก็ต้องมีแก่นของพระธรรมในคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยก็ต้องฟังพระพุทธวจนะบ้างหรือพระสงฆ์สาวกที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่เอามาพูดกันเนี่ยเนื้อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคำสอนที่องค์พระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรท่านทรงรวบรวมมาแต่ท่านสอนได้ละเอียดได้ไพเราะกว่านี้เยอะนะครับแต่ก็เอามาประมวลให้ฟังคร่าวๆเท่านั้นเองเพราะนั้นต้องรู้ว่าการทำทานทำอย่างไรถึงจะได้แล้วก็อย่าไปคิดว่าทำแล้วจะได้ไปสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้เลิกคิดกันได้แล้วนะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ของการที่แบบว่าจะทำทานเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะทำน้อยแต่ว่าด้วยจิตอันเป็นกุศลอาจจะส่งผลอย่างอานิสงส์ของแม่แพงเมื่อกี้นี้เห็นไหมที่แบบว่ายกกันมาหรือว่าทาสีคนนั้นใช่ค่ะแค่ข้าวจี่ก้อนเดียวจริงค่ะใช่ครับแล้วก็ในการทำทานเนี่ยมันก็มีวัตถุทานก็ไม่ใช่ว่าเป็นอาหารอย่างเดียวนะค่ะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือหยูกยาก็ได้พระก็ป่วยเป็นนะค่ะอยากจะทำบุญใส่บาตรบางทีวันพระโอ้โหไปหรือว่าเห็นบางทีเดี๋ยวนี้เราจะเห็นบ่อยๆนะพระท่านบางทีท่านไปยืนอยู่จุดเดียวนะค่ะจุดหนึ่งเนี่ย
คนก็จะซื้อจงร้านข้างๆนั่นแหละแล้วก็ทำก็บอกว่าเป็นเรื่องก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นเรื่องดีแต่จะให้ดีบางทีผมก็สังเกตนะท่านก็ป่วยเป็นนะบางทีฝนพรำๆท่านก็มาโปรดนะตื่นตีสามเนี่ยคลองผ้ารับอรุณตีสี่ทำวัดเช้าเสร็จมาบางทีท่านโดนฝนไปปล่อยท่านมารับทานบางทีท่านก็เป็นหวัดนะก็ใส่หยูกยาบ้างก็ได้มันจะเป็นต้องใส่เฉพาะข้าวปลาอาหารใช่แต่มีส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกเหมือนกันว่าพระเนี่ยจะฉันอาหารได้ไม่เกินเที่ยงครับนะครับทีนี้ญาติโยมบางคนก็ไม่รู้บางทีซื้อเครื่องสังฆทานไปในเครื่องสังฆทานก็ให้ช่วยดูหน่อยค่ะเป็นวัตถุที่เป็นอาหารหรือเปล่าวัตถุทานในเครื่องสังฆทานบางทีมีปลากระป๋องงอกงอกระป๋องอย่างเงี้ยคือเราไปถวายพระเนี่ยไม่ได้นะครับหลังเที่ยงเป็นบาปนะพระท่านที่รับท่านก็อาบัติท่านอาบัติด้วยนะไปทำให้ท่านอาบัติอีกบางทีท่านก็ไม่รู้ว่าไปถวายท่านก็โปรดเมตตาก็รับแต่ท่านรับท่านอาบัติเลยนะถ้าหลังเที่ยงไปไม่ได้หลังเที่ยงไม่ได้เพราะว่าพระเนี่ยกักตุนอาหารไม่ได้ค่ะไปถวายท่านหลังเที่ยงแล้วท่านครอบครองไว้หลังเที่ยงเนี่ยแล้วก็ไว้ฉันวันต่อไปก็ดีหรือจะครอบครองไว้ใส่ตู้เย็นไว้เงี้ยมันไม่ได้มันบาปค่ะเพราะพระเนี่ยท่านตัดแล้วท่านไม่สะสมเสบียงแล้วอาหารเนี่ยเสบียงอาหารท่านไม่สะสมถ้าเป็นน้ำปานะได้น้ำปานะได้น้ำดื่มได้ใช่ค่ะใช่ไหมบางทีเราก็ต้องระวังเหมือนกันแทนที่จะได้ทำบุญกับกลายเป็นบาปอีก แล้วก็จะมีในเรื่องของเวลาเราไปไหว้พระเหมือนกันนะบางคนเขาก็ไม่ถือนะดอกไม้ที่เวียนตามวัดเดี๋ยวนี้เขาก็ทำกันเยอะพอไหว้เสร็จคนอธิษฐานเสร็จใช่ไหมอธิษฐานเสร็จก็ไปถวายหรือเครื่องสังฆทานที่เวียนอย่างเงี้ยก็อันนี้บางคนเขาก็บอกอันนี้ผมก็ไม่ทราบหรอกนะไม่ใช่ผู้รู้ในเรื่องนี้จริงๆบางคนเขาก็บอกว่าเขาอธิษฐานไปแล้วอะเราไปเวียนซ้ำอีกอย่างเงี้ยแต่มันก็มองได้สองมุมนะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่กล้าฟันธงบางทีมันก็อยู่ที่เจตนานะเพราะว่าเราจะไปหยิบถังสังฆทานถังนั้นมาปุ๊บไปทำสังฆทานเราปัจจัยน้อยจะไปซื้อถังหนึ่งสามสี่ร้อยสองสามร้อยไม่ไหวหยอดตู้20บาทหยิบมาอะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อครับอาจารย์เพียงคนทุบแจงนะบางทีดอกไม้ทุบเทียนที่เราไปอาจจะเวียนเทียนหรือไหว้พระอะไรเงี้ยครับเขาก็มองว่าเอ๊ะดอกไม้เนี่ยมาด้วยความบริสุทธิ์หรือเปล่าไปขโมยชาวบ้านมาแล้วมาถวายพระหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็วางตรงนั้นแล้วทีนี้ญาติโยมที่เป็นที่ทำงานให้กับวัดเนี้ยก็เอามาวางแล้วก็ให้บูชาต่อวนๆอย่างเงี้ยคือความหมายคือไม่ทราบที่มาของดอกไม้ทุบเทียนที่มาบูชาว่ามาด้วยบริสุทธิ์หรือเปล่าที่อาจารย์เปียกบอกเงี้ยเขาก็ถือกันถ้างั้นคือเวลาไปปุ๊บเนี้ยเราเตรียมไปเองดีกว่าเตรียมไปเองดีกว่าทุกอย่างเตรียมไปเองดีกว่าสบายใจแล้วก็ไม่ต้องที่สบายใจใช่ไหมสบายใจเราเตรียมไปมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากอาจจะแวะตลาดหรือบางทีเห็นเขาขายอยู่ขับรถไปหรือว่าเดินทางไปก็อาจจะซื้อดอกไม้ไปสักกรรมหนึ่งเนาะสังฆทานก็ดูในราคาที่เหมาะสมเพราะว่าเราไปทำบุญเราก็ต้องมีความพร้อมถ้าไม่พร้อมไปทำเราก็เดี๋ยวจิตเราเศร้าหมองอีกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงใช่ไหมครับอาจารย์เปียกแล้วในถังสังฆทานเคยยินข่าวคุณจันยิงไหมว่าค่ะของในสังฆทานหมดอายุอย่างนี้จะบาปหรือเปล่าอาจารย์เปียกค่ะบางทีแบบว่าเก็บเอาไว้นานหรือว่าเอามาวนใช้ประมาณนั้นคือทำทานก็ทำทานด้วยจิตที่ละเอียดอ่อนมาตัดปลานี่สักนิดหนึ่งก็ดูหน่อยบางทีเราไปหยิบซื้อมาปั๊บถังหนึ่งบางที300ใส่ของมาแค่ไม่เท่าไหร่ไปฉายบางทีเคยมีพระท่านลงคลิปนะหยิบมาเนี่ยโยมดูสิจะกินยังไงข้าวก็เป็นมอดอย่างเงี้ยหยิบมาไฟฉายจะฉายยังไงอ่ะหัวเทียนก็หักถอดมาให้ดูเอ้าหัวเทียนหลอดไฟอ่ะสนิมขึ้นสนิมขึ้นบวมอีกใช่ล่มกลางพึบมาเบี้ยวมันขาดหลุดใช่ไหมรองเท้าก็ยืดเลยแบบเป็นยางเลยไอ้รองเท้าดาวเทียมอ่ะนะครับบางทีเนี่ยไอ้คนทําช่วยๆหรือคนที่มันค้าขายเอาเปรียบโดยเฉพาะขายบุญเนี่ยนะมันก็เป็นบาปมันน่ะเนาะไอ้พ่อค้าหัวใสอ่ะใช่ค่ะแต่เราเนี่ยก็อย่าไปว่าเห็นเค้าทํามายังไงก็เอาอย่างนั้นแหละทําลวกๆไปเราก็ต้องพิถีพิถันตั้งใจจะไปทําบุญทั้งทีเราก็ซื้อจัดเองได้อ่ะใช่ค่ะสังฆทานใช่มั้ยยิ่งเรารู้ว่าใส่อาหารไม่ได้หลังเที่ยงเนี่ย
ถ้าเราถวายช่วงเพลช่วง11โมงก็ไม่เป็นไรค่ะแต่บางทีก็ไม่อยากให้ทำหรอกนะอาหารที่ใส่ไปเครื่องสังฆทานบางทีพระท่านก็ไม่ได้มาแกะดูไงไปถวาย11โมงท่านรับก็ไม่อาบัติแล้วไม่อาบัติแต่พอเลยเที่ยงไปตูนท่านยังครอบครองเป็นของท่านอยู่อย่างเงี้ยท่านก็อาบัติท่านครอบครองอาหารไม่ได้ไงใช่ค่ะท่านต้องสมถะอย่างเงี้ยก็ตั้งใจทำให้ดีหน่อยดูให้ดีหน่อยว่าหรือไปซื้อมาเองดีกว่าเครื่องสังฆทานเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็หาเวลาสละเวลานิดหนึ่งตั้งใจจะไปทำบุญโดยเฉพาะวันพระหรืออะไรก็ดีเนี่ยอยากทำสังฆทานตั้งใจทำนิดหนึ่งสละเวลานิดหนึ่งปราณีตนิดหนึ่งไหนๆจะทำบุญแล้วเพราะว่าการทำบุญเนี่ยมันเป็นการสะสมเสบียงเหมือนกับการฝากธนาคารบุญไว้มันทำให้เราเจริญทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าและชาติต่อไปเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นอริยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยที่สำคัญมากเลยแต่ถึงก็คว้าถังมาอ่ะเท่าไหร่นี่แหละจุกเป็นค่ะเนาะแล้วกำลังต้องไปปรับแล้วค่ะถ้าเราเป็นชาวพุทธทำให้ดีแล้วก็เราเจอพระสงฆ์องค์เจ้าเดี๋ยวนี้เวลาเดินสวนนะบางคนนะผู้หญิงนะเห็นพระยังไม่มองเลยที่เดินเดินชนพระนี่ต้องหูหลบตัวรีบเลยบางทีลงไปนี่ขานี่ลงไปข้างล่างฟุตบาทเลยเซอะไรพระหลบหลบก็บางทีคนสมัยก่อนเวลาเห็นพระมาตะไคร้นะเขาจะหยุดแล้วก็ยืนพอพระมาก็จะนั่งก็ไหว้ใช่ค่ะสมัยนี้พระเดินสวนมานี่ต้องหลบสีกาอย่างเงี้ยคือคนทุกวันนี้คารวะต้องระวังคนทุกวันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยรู้เรื่องของวิธีปฏิบัติกับพระเหมือนที่เราทำบุญครับอาจารย์เปียกเรื่องของนโมเป็นไงอาจารย์เปียกนโมก็มีวันเมื่อเช้าทำบุญทำบุญประจำเดือนที่บริษัทพระคือตกใจเหมือนกันนะแต่ก็เคยดีได้สนทนากับพระท่านหลวงพ่อท่านหลวงพ่อบางทีให้ธรรมะกับคนเนี่ยบางทีคุยกันแบบเบาๆง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ได้เอาธรรมะเชิงลึกมาแต่ว่าบางทีเขาก็บอกว่าโอ้โหทำไมธรรมะอาจารย์เปี๊ยกคุณจุ๊บแจงคุณแม็กทำไมฟังแล้วไม่เข้าใจยากจังเราก็ตกใจต้องไปปรับเนาะจะปรับยังไงดีเนาะก็ไปสนทนาแลกเปลี่ยนกับหลวงพ่อเผื่อท่านจะแนะนำท่านบอกโยมอาตมานะบอกเขาทำบุญบ้านเราก็บอกโยมตั้งนะโม3จบเอาเลยท่องได้นะนะโมตัวคนท่องไม่ได้นะเคยเจอนะโมเนี่ยนะโมตัสสะภควะโตเนี่ยท่องไม่จบเชื่อไหมท่องไม่ได้แต่นี่เขาท่องได้พระบอกให้ท่องนะโม3จบเขาบอกนะโมนะโมนะโมแล้วเขาก็หยุดพระก็งงแสดงว่าท่องไม่ได้คือบอกนะโม3จบฉันก็นะโม3จบนะโมนะโมนะโมพระเขาบอกส่วนสุดท้ายพระต้องท่องนำครับอ๋อนี่เขาคนสมัยใหม่คุณยุคแจงคือเพื่อนไกลวัดแค่นโมแต่ก็ผมก็ไม่ได้อะไรนะคือเขายังมีจิตเป็นอนิสงส์ครับทำบุญเลี้ยงพระที่เจตนานะครับที่เจตค่ะเอาละค่ะนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าวิธีสร้างบุญบารมีนะคะไม่ยากเลยนะคะวันนี้นะคะเราคุยกันเรื่องทานนะคะแต่ก่อนนะคะเราจะลากันไปนะคะอยากให้อาจารย์เปี๊ยกนะคะฝากถึงคุณผู้ชมนะคะที่ชมรายการของเรานะคะว่าวิธีสร้างบุญบารมีนะคะในหมวดของทานเนี่ยควรจะมีแบบว่าข้อคิดยังไงนะคะสักนิดนึงค่ะอาจารย์เปี๊ยกก็อย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับทำทานก็คือวัตถุทานต้องบริสุทธิ์เจตนาต้องบริสุทธิ์ก่อนให้ทานมีเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่เสียดายไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนคนในครอบครัวระหว่างให้ทานทำทานด้วยบริสุทธิ์ด้วยจิตที่บริสุทธิ์หลังให้ทานก็อย่าเสียดายหรือว่าอย่าไปคิดอะไรทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์อันนี้สงย่อมเกิดแน่นอนแต่ถ้าเราให้ทานที่จะให้ได้กุศลสูงขึ้นไปอีกก็มีแถมในเรื่องของปัญญาคือวิปัสสนาแล้วก็ปัญญาเข้าไปตั้งใจให้ทานที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยวัตถุทานสิ่งที่เราทำตรงนั้นน่ะมันมีผลต่อชีวิตเราในปัจจุบันชาติแล้วก็ในชาติหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยากจะฝากท่านผู้ชมไว้อย่างนั้นนะครับนะคะวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปี๊ยกมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกว่ามอบสิ่งดีๆให้กับว่ารายการรู้รักธรรมของเรานะคะค่ะคุณผู้ชมคะรายการรู้รักธรรมของเรานะคะจะเสนอธรรมะดีๆนะคะที่คุณผู้ชมสามารถปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะสามารถแนะนำนะคะให้เรานะคะมาพูดคุยเรื่องธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะคะสามารถ SMS มาได้นะคะที่4196998
หรือโฟนอินมาได้นะคะที่020214455หรือคุณผู้ชมนะคะชมรายการของเรานะคะอยากจะสั่งสินค้านะคะก็สามารถสั่งได้นะคะที่เบอร์020214444ค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะจุ๊บแจงพี่แม็กแล้วก็อาจารย์เปียกต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะกับรายการรู้รักธรรมค่ะเรา3คนนะคะต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ